เอาละครับสวัสดีทุกคนฮะผมตอรี่สนิปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับก็อยู่กันในแมป Vehicle Legend แมปขับรถชิวๆซึ่งเราไม่ได้เข้าแมปนี้มานานมากแล้วในวันนี้ก็มากันให้หายคิดถึงกันซะหน่อยนะและรถที่วันนี้เราจะมารีวิวแต่งซิ่งกันนั้นก็คือคันนี้ยังไงล่ะ Spendae 828GE ซึ่งผมว่ามันเป็นรถที่คุ้มง่ายที่สุดในแมปนี้แล้วนะครับผม 96% นะฮะแล้วความแรงก็ถือโอเคอัตราเร่งก็โคตรสุดนะครับทุกคนมันคือรถสิงสนามตัวเจ๋งสามารถเปิดประตูได้2ข้างแบบนี้แล้วก็ปิดสวยๆนะครับผมและรถในชีวิตจริงของเขาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเป็นรถ WEC คาร์นะครับ World Endurance Championship นั่นเองนะครับผมซึ่งรถที่เรารีวิวอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นของทีม Toyota นะครับ Gazoo Racing นะครับเพราะว่าไฟหน้ามันจะดูโตๆนะก็มากับสีขาวแดงนะครับผมก็เท่เลยทีเดียวนะฮะทั้งสวยทั้งแรงแล้วก็ด้วยความที่รถคันนี้มันคุมง่ายที่สุดในแมปแล้วผมให้มันเป็น 100% ไปเลยนะเป็นรถซิ่งที่คุ้มง่ายที่สุดในโลกเลยของ Vehicle Legend เลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ดูดีเทลแบบนี้นะครับผมซูมเข้ามานิดนึงช่วงตรงหัวไฟเนี่ยก็จะเป็นคาร์บอนแล้วก็มีไฟนะครับเป็นไฟแบบ LED เท่ๆนะครับฟอนต์สเกิร์ตนะครับอันนี้ไซส์สเกิร์ตยางก็เป็นยางมิชลินนะครับแล้วก็นี่คือภายในของเขานะครับสวยมากมากเลยทีเดียวเป็นคาร์บอนแล้วก็เป็นหนังกลับนะครับโอ้โหรถแข่งของจริงทุกคนมันดูแบบว่าดูเหมือนยานอวกาศดูล้ำแล้วก็ไฮเทคดีนะกับเจ้ารถสนาม World Endurance Championship โอเคฮะทุกคนก่อนอื่นก็มาซื้อกันก่อนนะ6,200,000นะ purchase เข้ามานะฮะเอาฮะตอนนี้เราก็อยู่กันบนรถที่เราซื้อมาใหม่เอี่ยม6,200,000เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็มาลองควบคุมกันหน่อยนะครับว่าเดิมๆเขาเนี่ยจะดีไหมนะครับผมขนาดยังไม่ได้แต่งนะครับก็ลองเลี้ยวให้ดูหน้าโชว์รูมเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่ามันมันเลี้ยวดีจริงๆนะครับเนี่ยและตรงนี้คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะผมอ่ะขับเดิมๆผมว่ามันไม่ตึงมือเราอยู่แล้วนะครับมันไม่เพียงพอเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นตึกแต่งซิ่งกันเลยแล้วกันนะครับอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าลงสนามแล้วเวลาต่อรอบเนี่ยจะโหดขนาดไหนนะครับทุกคนมากันที่ Performance Ford Induction เป็น Super Charger 60,000ก็จะแต่งเต็มแบบเต็มสเต็ปเลยนะครับทุกคน All Wheel Drive นะครับเครื่องยนต์ก็ Engine Upgrade 4นะครับผมแมปนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่มากมายนะเหมือนเดิมเลยที่ผมอยากให้เขาอัปเข้ามาใหม่ก็น่าจะเป็นระบบสนามแข่งระบบแข่งใหม่ๆอะไรเงี้ยนะครับน่าจะดีนะแต่แบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำแค่อัปเดตรถใหม่เข้ามาเท่านั้นเองนะครับและตรงนี้เป็นซัสเพนชันแบบใหม่งั้นเหรอสามารถปรับแคมเบอร์ปรับออฟเซตล้อได้แล้วก็ซัสเพนชันสติ๊กเน็ตแล้วก็ซัสเพนชันไฮได้นะครับผมซึ่งเราก็ไหนลองดูสิเลสซิ่งซัสเพนชันนะครับมันก็เพิ่มมาอีก 4,500 นะฮะซัสเพนชันไฮก็ใช้เป็นกราวสแคปเปอร์นะครับผมโอเครถก็จะดูแบบเตี้ยเลยนะครับแล้วก็วิวออฟเซตอ๋อปรับได้นะฮะแล้วก็แชมเบอร์นี่ก็ไม่ทำนะครับผมอันนี้จะสำหรับเหมาะกับรถแบบแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะทุกคนโอเคซัสเพนชันเพอร์ฟอร์แมนซ์เรียบร้อยก็ยางนะครับต่อมาแล้วก็เป็นเลสไทนะครับผมจากนั้นก็แอปเปอแลนเสร็จอุ๊ยทุกคนรูปล้อตรงนี้มันสวยขึ้นนะครับแล้วเราก็มาดูกันหน่อยแล้วกันนะว่าเราจะใช้เป็นลิมคัสตอมไหมนะครับแล้วก็จะดูเป็นลายไหนดีซึ่งลายเดิมก็เท่อยู่แล้วนะฮะอาจจะเอาเป็น V อันนี้ไหมนะครับนี่ก็ดูสวยนะฮะผมมาดูเป็นลิมไทดีฟอลต์แล้วกันนะดูแบบว่าหลากหลายกันบ้างใช่ไหมฮะเป็นD834ที่เป็นล้อดาวนะครับทุกคนก็ดูโอ้รถทำยากชัดครับทุกคนโคตรเท่ฮะแล้วก็ริมคัลเลอร์เราก็ใช้เป็นสีขาวนะครับโอ้โหทุกคนล้อดาวสวยจัดจัดยุค90ทำยากยุค90อันเทอร์เนทก็สีแดงโอ้โหทุกคนกาซูเรซิ่งสวยมากชอบนะครับผมแล้วก็สเต็ปคัลเลอร์สามารถเป็นสีได้แต่ผมว่าเอาเป็นสีแดงนี่แหละนะครับก็เฮดไลท์คัลเลอร์ผมจะเอาเป็นสีออกแนวน้ำเงินนะฟ้านะฮะแล้วก็ใส่อันเดอร์กราวด์คัลเลอร์ด้วยนะครับเปิดคัลเลอร์ก่อนนะ 25,000 นะฮะแล้วก็เลือกสีตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินสว่างหน่อยฮะตอนนี้มันยังมองไม่เห็นหรอกครับทุกคนต้องรอตอนกลางคืนเนาะโอเคเราก็จะแต่งประมาณนี้แต่จริงสีมันแต่งได้หลายสไตล์มากเลยนะครับแล้วก็สกินนะครับผมก็สามารถเลือกใส่ได้นะฮะนี่สกินก็จะประมาณนี้นะฮะหน้าผีแล้วก็ลายฮาโลวีนคาโมแต่เราจะไม่ใส่นะครับทุกคนสก้อนคัลเลอร์กันเหรอมันคือสีตรงนี้ครับทุกคนผมจะลองใส่เป็นสีเหลืองอุ้ยสวยนะโคตรเท่ครับทุกคนโคตรเท่โคตรจ๊าบสีเหลืองขาวแดงนะครับประมาณนี้
นะฮะแล้วก็เพนคัลเลอร์นะครับอาจจะเอาเป็นสีขาวๆหน่อยต้องดูสีน้ำเงินกันบ้างแล้วกันนะก็สวยดีนะฮะเอ้ยทุกคนสีนี้โคตรสวยสีน้ำเงินเข้มหน่อยแล้วก็เหลืองแดงล้อขาวนะครับเอ้ยอันนี้เท่ฮะแล้วก็ออกมาที่ตอนกลางคืนตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดไฟเปิดไฟอ๋อมันจะเป็นไฟแบบนีออนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไฟใต้ท้องรถนะครับทุกคนอย่างสวยฮะมารอบตัดกันหน่อยดีกว่าน้องตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่ 5,000 รอบต่อนาทีต่อวินาทีนะครับผมแล้วเราก็รอบตัดออกมาตูนอัดในการ์ดมาโหทุกคนผ่านทางนี้ผ่านเสาชิงช้าแล้วก็อัดขึ้นไปอีกโอ้โหโคตรแรงครับทุกคน300บวกฮะเอาครับเราก็มาอยู่กันบนไฮเวย์กันหน่อยนะแต่งซิ่งเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็มีบูกัตตี้2คันนะโบลีดกับ300พัทนะครับผมแล้วก็รถเรานะครับรถเรารอบต้นเนี่ยแรงนะครับผมแต่รอบปลายน่าจะสู้ไม่ไหวนะทุกคนเพราะท็อปสปีดพวกนั้นมันน่าประมาณ400 500นะครับโบลีดนะครับแต่ท็อปสปีดเรามันแค่400นิดๆนะครับผมอ่ะเท่านี้ก็เอาแล้วนะครับผมรอบเรามันมาไวจริงเดี๋ยวลองไปลงสนามแดกระยะสั้นดีกว่านะอันนี้มันค่อนข้างยาวนะเป็นไฮเวย์นะครับแต่ความรอเราของเราเนี่ยคือที่1แน่นอนนะครับผมโอ้โหเข้าเส้นชัยเรียบร้อย28วินะครับกับไฮเวย์นะฮะโอเคมาดูแดกเวลาแดกแรงนะครับผมรอบคันนี้โคตรจี๊ดนะผมบอกเลยรอบ0ถึง100เนี่ยโคตรแรงดึงทีหน้าหงายนะครับผมแล้วกดเข้าไปอีกโอ้โห 6.92 วินาทีนะครับผมจะลองแข่งกับคันนี้เลยแล้วกันนะครับ Devil 16นะโอเค3 2 1คันนี้ก็ราคาแพงมากคันนึงนะครับทุกคนดูกันครับว่าจะยังไรนะครับผมอันนี้มันหลาย10ล้านเลยโอ้โหโอเคจบไป 6.5 นะฮะอ่ะดูเวลากันหน่อยก็ยังแพ้คันนี้อยู่ดีนะแต่คันนี้ราคามันแพงกว่าคันนั้นเยอะนะครับมันคือ11ล้านเลยนะครับผมมันคือตัวท็อปๆเลยนะครับอ่ะฮะทุกคนมาดูบ็อกซี่บูสเซอร์กิตดีกว่านี่คือสนามของเราและผู้แข่งก็มีตามนี้นะครับโอ้โหออกตัวมาโอเคฮะเนี่ยแหละคือที่ที่อยู่ของเราที่แท้ถูกนะครับทุกคนแล้วยังไงยังไง787Bผมชนครับทุกคนโอ้โหขอโทษและตอนนี้ก็อยู่ที่ซานะฮะโอ้โหหน้าตาไม่ทันเมื่อกี้เราชนแบบใหญ่หลวงเลยทีเดียวแบบไม่น่าให้อภัยเลยแบบว่าห่างหายไปนานแล้วแบบนี้เอออ่ะดีสามเมื่อกี้นะยังมีคนที่ยำนาเอ้ยแล้วก็เลี้ยวขวามาโอ้โหโอ้โหเกือบชนเสาเกือบชนปูนแต่ยังรอดได้นะเฮ้ยทางมันยังไงวะโอเคฮะโอเคฮะโอ้ยเออแล้วซ้ายมาตรงขึ้นไปอ่ะที่3ก็ยังดีก็ยังอุ้ยทุกคนอุ้ยรถมันต่ำเกินไปต้องไปทำโชคใหม่แล้วเมื่อกี้เหมือนจะสะดุดอะไรสักอย่างอ่ะทุกคนรอบนี้ผมปรับช่วงล่างเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มี3คันตามนี้นะโอ้โหรอบนี้ขอที่1เหอะรอบนี้แล้วก็ปรับมุมกล้องดีๆนะมุมกล้องมันต้องพร้อมแล้วก็พุ่งมาโอเคสวยแล้วก็พุ่งขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เบรกอุ้ยทุกคนมันเบรกแล้วมันเอารถไม่อยู่ครับตอนนี้อยู่ที่2นะฮะแล้วก็อุ้ยมันทำไมรถมันสะบัดอย่างเงี้ยมันเด้งจัดนะฮะตอนนี้ผมปรับโชว์กันด้วยนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้นะครับเฮ้ยลูกพ่อรถที่ควบคุมง่ายที่สุดมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอรถที่ควบคุมง่ายที่สุดมันก็ต้องเข้าที่1ที่สุดดิที่300พัทมาพุ่งขึ้นมาเฮ้ยหนักอีกแล้วครับทุกคนรถมันเสียอาการเองนะครับผมแล้วเลี้ยวขวานี้กดในตัดมาอย่างอยู่ที่2อยู่จะตามทันมั้ยปึ๊บ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 รัดทุ่งนี้มาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยตอนนี้ขึ้นที่1ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าเฮ้ยที่2อยู่อุ๊ยโดนแสงเฉยอุ๊ยโอ้งงเข้าไปดิครับ 73.06 ฮะเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่ามันขึ้นควบคุม96หรือ 100% จริงๆนะแต่ผมว่ารถมันเด้งมากเลยอ่ะมาดูเซอร์กิตเลสกันหน่อยจะทำได้ดีหรือไม่นะครับผมโอเคอะไรกันเนี่ยรถที่ควบคุมง่ายที่สุดในเกมแต่กลับว่าผมรู้สึกว่ามันยากมากเลยเมื่อไปสนามบ็อกซี่บูธแต่ถ้าเป็นสนามเซอร์กิตล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับเขาอาจจะเหมาะกับสนามนี้มากกว่าก็ได้นะขึ้นมาแล้วลงตรงนี้แล้วก็เลี้ยวโอ้โหชนอีกแล้วพุ่งตรงยาวมาแล้วนี่คือเช็คพอยต์รอบแรกแล้วกดดิฟเล็กน้อยเนี่ยฮะถ้าเป็นสนามนี้ผมว่ามันโอเคเลยนะดูนะดูนะดูแบบมันดูแบบเกี่ยวกาดเลยนะฮะมันไม่มีอะไรมาทำให้รถเราเด้งนะครับสนามนี้มันเรียบนะครับคนอะไรนิดนึงก็กระจุยนะมันต้องชิ้นกับสนามระดับหนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นแบบนี้นานอาจจะยังไม่รู้ลายรู้เหลี่ยมของระบบแมปมันด้วยแหละมันจะต้องหลบมุมหลบเหลี่ยมด้วยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอันราวเดอะแมปกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะซึ่งเราสู้ความเร็วท็อปสปีดเจ้าโบลีดไม่ได้แน่นอนนะทุกคนโบลีดมัน10กว่าล้านนะฮะผมโอเคแล้วรถเข้าแข่งก็มีตามดีนะครับ3 2 1โกแต่ออกตัวดิอ่ะผมถึงเช็คพอยต์แรกก่อนทุกคนแน่นอนดิเช็คพอยต์2ผมก็ถึงก่อนดูโดนแต่มันอาจจะขึ้นที่4นะแต่ตอนนี้ผมขึ้นนำอยู่เลยนะฮะผมนำอยู่จริงครับทุกคนจะอยู่หลังผมหรือยังไงหรือทุกคนจะเถียงหรือยังไงข้างหน้านี้โล่งจัดๆเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหยังไงตรงนี้อดในตัดขึ้นมาแล้วพุ่งทางนี้อย่างนี้
อย่างนี้อัดในตัดเข้าไปดีเออมาดิโบลี่หรอโบลี่หรอโบลี่หรอดิทุกคนดูแล้วกันนะที่หนึ่งก็ต้องแบบเนี้ยนะฮะแล้วอัดในตัดเข้าไปดีเออเนี่ยแต่ของแท้ที่เด้งอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้ก็พื้นธรรมดานะแต่รถมันก็เด้งนะฮะหรือว่าแบบนี้เขาใส่อะไรเข้ามาให้มันดูท้าทายขึ้นไปก็ไม่ทราบนะครับผับเรียบๆก็เด้งเฉยแบบนี้มันไม่โอเคทุกคนเราต้องรีบตรงเนี้ยเพราะความเร็วบนท็อปสปีดแล้วเราอาจจะแพ้เขาทางนี้นะครับแล้วยังไง 57.58.28 หรือว่านี่มันคือสนามของเราเออชนะสนามมันก็ยังดีเนาะถือว่าเป็นเวลาที่เร็วมากเลยทีเดียวนะครับทุกคน58ไม่ถึง1นาทีกับสนามอาราเดอร์แมปไปขับรถเล่นกันหน่อยนะฮะหลังจากที่เราก็ขับรถชิลๆกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมมาครับเราจะเหินข้ามไฮเวย์นะครับผม370โบนโหซูมแล้วพุ่งมาทะเลพุ่งมาทะเลพุ่งมาทางนี้กดไนตัสเข้าไปโหอย่างไกลครับทุกคนอื้อหือขออีกสักหนึ่งรันแรงๆสวยๆสวยๆสวยๆแรงๆครับโอ้โหจริงเฉยเอาฮะทุกคนก็ลาทุกคนกันไปด้วยสนามบ็อกซี่วูดหอข้างแค่ของรถของเราเลยนะครับหรือว่าของแบบว่า มันเป็นอะไรที่เราจะเผลอเด้งตรงไหนอีกหรือเปล่าขับๆไปอยู่ๆมันก็เด้งได้นะทุกคนแล้วก็ลงดาวฮิลตรงนี้เบรกแล้วก็แล้วตรงนี้ก็ลัดเข้ามาระวังเด้งนะฮะแล้วก็ผ่านตรงนี้ลัดเข้ามาบึ๊ดก็แล้วก็เร็วสิเร็วขึ้นอีกเลี้ยวขวาบึ๊ดเก็บเช็คพอยต์มาเลี้ยวซ้ายแล้วก็อัดในตัดขึ้นมาอัดในตัดขึ้นมาแล้วก็บูมอย่าลืมไลค์ก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราคือน่าจะเป็นอะไรก็แล้วเจอกันครับทุกคน